บรรเทาอาการท้องผูกด้วยน้ำเกลือ25ลิตรจะเป็นยังไงไปดูอาการเป็นยังไงบ้างก็จะมีแบบท้องผูกแล้วก็แบบไม่ได้ถ่ายหลายวันเลยครับใช่ครับส่วนดีท็อกซ์ที่เรามาทำเนาะก็คือจะเป็นการเคลียร์ล้างในส่วนที่เรียกว่าลำไส้ใหญ่ค่ะเวลาคนเราถ่ายเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ออก 100% ยิ่งถ้ามีปัญหาเรื่องท้องผูกหรืออุจจาระถ่ายแข็งแล้วด้วยเนี่ยมันก็ทำให้มีการคั่งค้างของอุจจาระนะคะซึ่งมันก็นำมาสู่ภาวะที่เราทำให้เราท้องอืดได้เช่นเดียวกันแล้วน้ำ25ลิตรที่เข้าไปนี่มันคืออะไรครับจะเป็นน้ำอุ่นสเตอไรล์นะคะน้ำจะเข้าไปกระตุ้นความอยากถ่ายตามธรรมชาติตอนนี้นายก็อยู่กับเครื่องนี้เลยส่วนล้างลำไส้อยู่ข้างๆนั่นแล้วนี่เลยเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างรอติดตามท้ายคลิปได้เลยครับนี่ก็ทำเสร็จแล้วนะครับก็บอกเลยว่าโล่งท้องมากๆนะครับแล้วก็เริ่มนั่งไปสักพักก็รู้สึกว่าผ่อนคลายไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดหรือเป็นกังวลอะไรนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ่ายออกมาได้เต็มที่เลยนะครับรู้สึกโล่งท้องมากๆเลยครับที่นัดเลือกโรงพยาบาลนันทีนะครับก็เซิร์ชข้อมูลมาหลายที่แล้วนะครับแล้วก็สนใจที่โรงพยาบาลนันทีนะครับที่เนี่ยบริการดีคุณหมอที่เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยมั่นใจแน่นอนครับใครที่มีปัญหาเหมือนนัดนะครับถ่ายไม่ค่อยออกอึดอัดท้องมีแก๊สในท้องนะครับต้องรีบมาทำเลยครับที่โรงพยาบาลนันทีนะครับไม่ได้มีแค่แพทย์ทางเลือกนะครับแต่ยังมีเรื่องด้านความงามแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับถ้าใครอยากจะมานะครับบอกเลยว่าครบจบที่ยันทีเลยครับการเดินทางก็ง่ายนิดเดียวนะครับแค่นั่ง MRT สายสีน้ำเงินนะครับลงสถานีบางอ้อนะครับก็ออกประตูที่4ก็เจอเลยครับ